ขาค่อนข้างกรอบมากเริ่มกันเลยอะค่ะทั้งที่แบบสวัสดีค่ะเพื่อนพบปะพูดคุยกับพิมพ์นะคะวันนี้มาเจอพิมพ์อีกวันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆจะมาชวนเพื่อนๆทานส้มตำกันนะคะมาทานส้มตำกันนะคะวันนี้เรามีบะหมี่นะคะแล้วก็ส้มตำปูปลานะคะน้ำลายหกยังไม่ทันได้กินเลยแล้วก็มีปูอัดนะคะลาสกาแล้วมีแคบหมูนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีมะเขือนะคะผักนะคะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทานอาหารด้วยกันแล้วนอกจากนี้เราก็มีแรดดิตนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพื่อนๆแรดดิตก็คือเรามาดูนะคะว่าเราจะกินส้มตำลดน้ำหนักกันนะคะลดน้ำหนักกันนะคะวันนี้นะคะเมนูลดน้ำหนักโดยเฉพาะนะคะนะคะวันนี้แล้วก็มาดูนะคะว่าแรดดิตกินกับอะไรถึงอร่อยนะคะหาเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็จะรู้นะคะว่าเขาค่อนข้างกรอบมากเริ่มกันเลยอะค่ะทั้งที่แบคืออร่อยค่ะมีปูอัดอลาสก้าด้วยนะคะกรอบมากเลยค่ะ รสชาติเขาคล้ายๆกับหัวผักกาด และดิบนะคะพรุ่งนี้นะคะกว่าจะได้กินส้มตำนี่หมดเยอะนะคะกรอบมากเลยค่ะกลิ่นนะคะI don't know.
ทีนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะแซ่บมากค่ะขอบอกอันนี้เป็นผักหมี่เส้นใบๆนะคะเพื่อนแล้วเด็ดอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกปลาถูก็ได้ค่ะทำซุปก็ได้อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่ารสชาติคะจะคล้ายๆหัวผักกาดแซ่บอ
ฟินค่ะเพื่อนๆเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะเราก็จะทำคอนเทนต์